คุณผู้ชมคะและหนึ่งในภาคธุรกิจที่กำลังถูกกระทบอย่างหนักก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดเล็กสายการบินร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นลูกโซ่เลยและในช่วงเวลานี้ที่ไม่สามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้กำลังเป็นบทเรียนอย่างไรต่อภาคการท่องเที่ยวและควรที่จะมีแนวทางปรับตัวอย่างไรคุณเทพชัยยงและดิฉันได้คุยกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณพรทิพย์ครับปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาประเทศไทยเกือบ40ล้านคนเกือบ40ล้านใช่ค่ะครับแล้วก็เป็นคนจีนสัก10ล้านคนเนี่ยเรายังควรคาดหวังที่จะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากขนาดนี้มาเมืองไทยอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าเท่าที่ฟังท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวดูก็พูดหลายครั้งก็ดูเสมือนหนึ่งว่ายังอยากจะได้จำนวนมากกว่านี้อีกถึงขั้นเสนอว่าจะให้วีซ่าฟรีวีซ่าแล้วก็เพิ่มประเทศที่จะให้วีซ่าออนไรเวลอีกนะครับซึ่งหมายความว่าความคาดหวังของท่านรัฐมนตรีก็อยากเห็นนักท่องเที่ยวมามากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอีกนะคุณพรทิพย์เองมองในส่วนของจำนวนตัวเลขท่องเที่ยวยังไงบ้างครับค่ะคือเท่าในภาครัฐก็คงยังมองเรื่องตัวเลขนะคะแต่ว่าพวกเราซึ่งทำท่องเที่ยวเองเนี่ยเราอยากให้เห็นมองถึงคุณภาพมากกว่านะคะคืออย่างนักท่องเที่ยวพูดนะคะแต่อย่างนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยจำนวนเยอะนะคะ10ล้านคนแต่ของเขาอะจำนวนเฉลี่ยวันพักเนี่ยพักประมาณแค่4วันค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยต่อวันเนี่ยนะคะวันละ 5,000 บาทเขาอยู่4วันก็เท่ากับว่าประมาณ 20,000 บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้านักท่องเที่ยวยุโรปนักท่องเที่ยวจากพวกลองฮอพวกที่มาจากไกลๆยุโรปออสเตรเลียอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะอยู่ประมาณถึง14วันใช้ 5,000 บาทต่อวันคือถ้าเรานับจำนวนหัวของคนที่มีสตางค์จ่ายแล้วอยู่ยาวกว่าเนี่ยคิดว่าเราเอานักท่องเที่ยวน้อยแต่เขายังใช้จ่ายมากดีกว่านะคะคือนั่นคงจะเป็นอะไรที่คงต้องมองแต่โอเคเรามีบริษัททัวร์ซึ่งทำทัวร์จีนทัวร์อาเซียนทัวร์ต้องปรับสภาพกันหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ยินกันในช่วงนี้นะคะก็คือ travel bubbles อย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ประกาศว่าจะมีความร่วมมือตรงนี้ค่ะคืออะไรคะอยากจะให้คุณพรทิพย์อธิบายเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจแล้วคิดว่าไทยจะมีแนวคิดใช้ travel bubbles เพื่อแก้ปัญหาและจะเป็นอนาคตของการท่องเที่ยวไหมคะค่ะ travel bubble ก็เป็นคล้ายๆ agreement สัญญาของระหว่างประเทศที่ว่าจะมองดูว่าประเทศไหนที่ว่าเป็นเหมือนกับโควิดฟรีแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวของเขาจะเดินทางไป และอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ประเทศที่ ใกล้กันนะคะแล้วก็ออสเตรเลียก็มีคนนิวซีแลนด์อยู่เกือบแสนคนใช่ไหมคะแล้วก็คนนิวซีแลนด์ก็อยู่ในออสเตรเลียเพราะฉะนั้นการเดินทางของสองประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองดูว่าเขาใกล้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขามี travel bubble คือเป็นการคล้ายๆสัญญาที่จะท่องเที่ยวไปมาหากันนะคะระหว่างสองประเทศถ้าสมมติว่าประเทศกำลังประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่ได้คุยกับทางทท.นะคะทางผู้ว่าทท.และท่านรองท่านก็บอกว่ามองดูว่าคงจะเป็นเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เราน่าจะทำ travel bubble เพราะว่าประเทศเขามีคนป่วยเป็นโควิดเนี่ยน้อยมากฉะนั้นก็น่าจะเป็นประเทศที่เราจะเริ่มมีสนธิสัญญาที่จะกึ่งแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันนะคะแล้วก็คนไทยเราก็จะเห็นคนไทยก็ไปเวียดนามเยอะขึ้นทีเดียวแล้วคนเวียดนามเองก็ชอบมาเมืองไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเป็นจีนนะคะจีนก็คงต้องเลือกเพราะว่าจีนประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะว่าประเทศไหนที่ควรไปและไม่ควรไปแต่ว่าความที่ไทยกับจีนเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันนะคะก็คิดว่าจีนก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราน่าจะเดินทางร่วมกันได้ค่ะ